โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539ในที่ดินราชพัสดุโดยการดูแลของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา2540รับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบกพร่องทางการได้ยินในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาเข้าเรียนในระดับการศึกษาประถมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประเภทนักเรียนประจำและไปกลับโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนฝึกทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนแต่ละประเภทโดยจัดแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามศักยภาพส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองสนใจสิ่งแวดล้อมโดยการสังเกตพูดคุยซักถามแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นแล้วนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ตามศักยภาพสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองส่งเสริมให้นักเรียนนำประสบการณ์คำแนะนำจากครูหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ชิ้นงานผลผลิตหรือสิ่งใหม่ๆจัดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้นักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของสถานศึกษาครอบครัวและสังคมปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้มีพระคุณปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดีช่วยเหลือแบ่งปันและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยโดยดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสะอาดสุภาพสงบสุจริตจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียงส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตัวและปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรแสดงออกทางอารมณ์จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัยทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนให้มีความรู้สามารถนำความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทุกคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงสภาพบรรยากาศสิ่งแวดล้อมปลอดภัยน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ดังเอกลักษณ์ที่ว่าภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทักษะกลไกในระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนของทัพนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับชาติและระดับนานาชาติมีผลการแข่งขันเป็นที่ประจักษ์มีการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดให้แก่นักเรียนที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพในด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์กล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมีความคิดสร้างสรรค์ทำให้อารมณ์อ่อนโยนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนได้สนองนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานทำให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพในทุกระดับชั้นได้แก่ระดับปฐมวัยสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริตระดับชั้นประถมศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆในชุมชนและระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับการฝึกงานอาชีพที่หลากหลายนักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความมั่นใจภาคภูมิใจในอาชีพที่เรียนรู้ทักษะการทำงานตลอดจนทักษะด้านอื่นๆเช่นการตรงต่อเวลาความรับผิดชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โดยฝึกทักษะดังกล่าวในสถานประกอบการภายในโรงเรียนก่อนออกสู่สถานประกอบการภายนอกและเพิ่มพูนประสบการณ์ทักษะงานอาชีพจากการศึกษาดูงานอาชีพจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆตามอัตลักษณ์ของทางโรงเรียนที่ว่านักเรียนมีทักษะงานอาชีพจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการสนับสนุนด้านงบประมาณวัสดุอุปกรณ์โอกาสในสังคมส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของตนเองพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กล่าวว่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นโรงเรียนชั้นนำสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง